เหรียญไพลีพินาศหลวงปู่เฮงปภาโสวัดบ้านด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ปี2560สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือทุกจัดติดใจนะครับจะพามาชมเหรียญหลวงปู่เฮงปภาโสนะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นไพลีพินาศเหรียญ นี้ก็ออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากๆเลยนะครับมีรูปพระพุทธรูปพนมมือไล่เวทมนต์และก็มียันอักขระต่างๆนะครับสวยงามทีเดียวและข้างล่างก็มีเสือแผ่นด้วยนะครับซึ่งดูแล้วเข้มขลังและทรงพลังมากๆเลยครับก่อนจะไปชมความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้ก็มาทำความรู้จักหลวงปู่เฮงปภาโสสักนิดนะครับหลวงปู่เฮงปภาโสท่านก็ได้เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคงนะครับและท่านก็ได้เป็นพระอริยสงฆ์แห่งวัดด่านช่องจอมชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะนี้กระแสพลังนิยมศรัทธากำลังมาแรงสุดๆเลยก็เนื่องจากสาธุชนประจักษ์เห็นวิชาอาคมล้ำเลิศนะครับประดุจโคตรเพชรแห่งพุทธอาคมไสยเวทโบราณและก็แตกฉานเอกอุนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับก็ไปศึกษาได้นะครับท่านเป็นเกจิที่โด่งดังมากๆเลยครับตอนนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นไพลีพินาศนะครับเราก็มาทำความรู้จักของพุทธคุณรุ่นนี้นะครับก็สามารถปราบศัตรูหมู่ภัยผ่านให้พินาศนะครับและประสบแต่ความสุขความเจริญกันเดี๋ยวไปชมความสวยงามของเหรียญเลยนะครับหน้าหลังเต็มๆเลยนะครับชมกันครับและเหรียญที่นำมาให้ชมนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเป็นเหรียญไข่จำนวนการจัดสร้างก็ 2,999 เหรียญเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ซินเก็บผิวนะครับสภาพสวยเดิมๆครับชมด้านหน้ากันก่อนก็จะมีตอกโค้ดนะครับโค้ดหล่อๆแล้วก็ตอกหมายเลขรันนัมเบอร์นะครับข้างล่างก็พิมพ์หลวงปู่เฮงปภาโสนะครับสวยงามมากๆเป็นเนื้อผิวไฟนะครับเมื่อโดนแสงจะเปล่งประกายโอเคแล้วก็มาดูบริเวณรอบๆเหรียญนะครับก็ดูเป็นห่วงตันนะครับดูขอบก็สวยงามมากๆเลยนะครับขอบข้างขอบล่างเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็พิมพ์ตัวหนังสือด้านบนว่าวัดบ้านด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับและด้านหลังเหรียญรุ่นนี้ก็ได้ถอดแบบมาจากเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับปี2521นะครับส่วนเหรียญหลวงพ่อเฮงเหรียญ นี้ก็จะสร้างปี2560นะครับที่ใต้เสือแผ่นก็จะพิมพ์พ.ศ.2560แล้วก็พิมพ์คำว่าไพลีพินาศครับแล้วก็ขอบอกได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าเก็บบูชามากๆนะครับพุทธคุณก็ดีด้านหลังก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ก็หน้ากล่องเดิมๆนะครับก็ข้างบนก็จะเป็นพิมพ์เหรียญไพลีพินาศนะครับด้านล่างก็จะเขียนหลวงปู่เฮงปภาโสวัดบ้านด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์2560ครับเนื้อทองแดงผิวไฟนี่ก็แผ่นรองพื้นก็จะเป็นแผ่นสีขาวนะครับก็มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับซินเก็บผิวทุกเหรียญ นะครับสวยงามมากๆตอนนี้ก็พอมีแบ่งบูชานะครับเหลือไม่มากแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีเบอร์ ID Line ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ